เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวตรังแบบไม่เห็นทะเลนั่งห้องพ่อแม่และนี่ห้องลูก3คนตกคืนละ 12,000 บาทคุ้มไงอยู่กันแบบ5คนอ่ะตอนนี้เราอยู่งานเทศกาลยุทธจักรอาหารเมืองตรังพาทุกคนไปดูว่ามีอะไรกินไปเร็ววันนี้ไปไหนกันครับเรามีกันแค่นี้เพราะว่าพ่อล่วงหน้าไปแล้วใช่ไหมไปเดินไปเลยครับขึ้นเครื่องนี่ต้องกระเตงเด็ก2คนไปขึ้นเครื่องนะคะเช้ามากตื่นกันหรือยังยังไม่ตื่นใช่ไหมเอาไปไปไปรีบไปกันดีกว่าถึงที่ไหนแล้วเด็กๆเรากำลังจะไปหาพ่อซึ่งพ่อรออยู่ที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าร้านไหนแต่ว่ารอเขาส่งพิกัดมาอยู่ไปเราไปลุยตรังกันเพื่อนไม่มาโผล่เนี่ยในพ่อบอกพาเรามาตรังมาที่ทะเลไงทำไมเราโผล่ทุ่งนาพิกัดแรกที่เราจะมาเจอพ่อคือร้านกาแฟนะคะซึ่งอยู่กลางทุ่งเลยไปเราไปตามหาพ่อกันนะพ่ออยู่ไหนไปน้องรามบายบายมู่มู่ก่อนบ่อยบ่อยมูมูเราเจอพ่อแล้วพ่อมาแล้วย้ายกันไป1คืนเป็นไงบ้างคะเมื่อคืนพ่อไปงานเทศกาลอาหารพ่อกินเยอะมากเลยกินทุกร้านแล้วทุกร้านก็เอาอาหารมาให้กินใส่รถเข็น2คันรถแล้วพ่อก็ขนมาไม่ไหวแล้วก็ให้จ่ายให้ทีมงานได้กินด้วยกินหมูย่าง10ร้านเขาบอกว่าคนตังอ่ะกินวันละ9มื้อกินตั้งแต่ตี3จนถึงเที่ยงคืนมีของกินตลอดเวลาฉะนั้นใครชอบกินอาหารต้องมาที่ตรังแล้วก็เค้กที่ตรังเนี่ยมีเอกลักษณ์คือเค้กต้องมีรูซึ่งพ่อก็เอาเค้กมาไปให้เด็กๆกินด้วยเด็กๆรอชิมเนาะใช่อันนี้ที่ร้านโกนิโต้น้องกวนลองอธิบายความเป็นมาของกวนิโต้ดิกวนิโต้คือร้านขนมของนักเคมีคนหนึ่งที่ชื่อเหนียวกวนเพื่อนเรื่อยๆกวนกวนตีนี่แหละครับ แล้วก็เพื่อนเบลเยียมขอเรียกว่ากวนิโต้เลยดู อยากค้าขายก็เลยฝึกทำขนมจาก YouTube เอาเมื่อ10ปีที่แล้วเสร็จแล้วก็ฝึกทำเสร็จเปิดบินแรก245บาท จำได้อยู่เลยเมื่อ5สิงหาคมปีที่แล้วก็ค่อยๆร้านที่1ร้านที่2ร้านที่3ไปเรื่อยๆผมคุกกิ้งอีกนะครับแล้วก็ส่งขายตอนแรกจะเปิดในเมืองเหมือนกันโลเคชั่นดีๆกับการว่าความเสี่ยงมันยังมีอยู่เราเปิดที่ครัวตัวเองดีกว่าเริ่มต้นจากโต๊ะเดียวในครัวตัวเองที่นี่แหละครับที่นี่แหละฮะที่นี่เลยครับจากโต๊ะเดียวจนดูทุกวันนี้แบบโอ้โหจากวันนี้วันนี้10ปี10ปีจากบินแรกวันนั้นแต่ภาพที่เห็นวันนี้คือการว่าตอนเจอโควิดก็โดนขังไว้ในจังหวัดก็เลยการว่าเล่นกับสินค้าชุมชนค้นหาศักยภาพของเมืองอีกรอบนึงลองดูซิว่าป้าย่ายายในตรังทำอะไรได้อยู่บ้างการว่าไปเจอสินค้าทั้งงานผ้างานคราฟเกิดเป็นตังยังคราฟขึ้นมาโอ้ก็เลยได้โปรดักต์มารวมกันไว้ที่นี่การว่ากวนิโต้จากร้านขนมกลายเป็นโชว์รูมสินค้าชุมชนไปซะงั้นได้เยี่ยมเลยอ่ะหอบหิ้วป้าย่ายายเนี่ยไปออกหน้างานต่างๆกันได้เล่นตลาดทั้งเรื่องของตลาดออนช็อปที่นี่เองเปลี่ยนจากร้านคาเฟ่กลายว่าวันนี้มาขายรองเท้าน่าดูสิจากผ้าทอจากร้านคาเฟ่ร้านคาเฟ่มาขายรองเท้ากวนิโต้กลายเป็นกวนตีโน่แต่นั่นนะแต่ร้านขายรองเท้าร้านขายผ้าแล้วหอบอิ้วไปงานประชุมต่างๆที่บอกว่ามีงานพราวขึ้นมาอะไรนี่โดนผลักดันเหมือนกันว่าชุมชนก็อยากจะแบบว่าโชว์พราวโชว์ของก็เลยสร้างเวทีให้กับเขาเรียกว่าพัฒนาชุมชนเราให้แบบเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนรู้จักจังหวัดเรามากขึ้นนะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยไม่ช่วยเขาอ่ะเราก็จะไม่ได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพด้วยใช่มันก็เหมือนช่วยกันและกันเนาะใช่เราอยู่ภาคตลาดอย่างเงี้ยยังไงเขาก็จะได้สินค้าดีๆก็ได้โชว์ข่าวของเขามาเรื่อยๆเขามีโอกาสได้เล่าเรื่องราวดีๆที่เขาภูมิใจอยู่อะไรเงี้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เกลือน้ำเปล่าทำเป็นกระป๋องสวยใช่โอ้ยเรานึกว่าเป็นน้ำอัดลมเลยอันนี้ส่วนใหญ่ลมเกาะทำให้ลูกคนขยะที่มีค่าคนอยากเก็บจะได้ช่วยดูแลน้องบีบุกในได้ด้วยเพราะว่าเบียนที่ตายไปว่ากินขยะเข้าไปก็เลยพยายามจะให้คนเอากระป๋องกลับบ้านโอ้ยไอเดียเขาดีนะเค้กตังต้องมีรูต้องมีรูเป็นลูกครึ่งเหรอออ
อนนี้เราอยู่งานเทศกาลยุทธจักรอาหารเมืองตังซึ่งพ่อมางานเมื่อคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาแม่พาทุกคนไปดูว่ามีอะไรกินไปเร็วมาแล้วตามขนมจีบจะไม่ได้กินขนมจีบไงขนมจีบที่นี่มันจะเป็นแบบเหมือนใกล้ๆเกาหลีปั๊บเป็นจีบๆแล้วก็ทอดอ๋อเหรอแต่ถ้าอยากกินขนมจีบก็บอกกินหนิบติ่มซำอ๋อถ้าติ่มซำคือขนมจีบใช่บ้านกุเหล่าบ้านนี่คือบ้านกุเหล่าเป็นอีกร้านขึ้นชื่อใช่อร่อยมากต้องมากินซ้ำเลยเพราะว่ามันสดชื่นจริงๆแหมได้ไหมลูกได้ครับพ่อเราอยู่ไหนกันพ่อนี่เราอยู่เป็นพ่อเป็นร้านกาแฟแล้วมีสวนมังคุดด้วยแล้วก็จะไปเก็บมังคุดจากต้นเลยและร้านก็คือสบายเลยพี่เจน่าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเด็กด้วยน้องบอกว่า too slow ค่ะ too slow โอตายแล้วเดี๋ยวขึ้นลมเลยฟ้าเห็นไหมลูกเนี่ยเนี่ยตรงไม้เสียฟ้าลงมานิดนึงครับลามอย่าเพิ่งจับนะเดี๋ยวให้พี่เสียฟ้าเก็บก่อนแล้วเราต้องทำยังไงเสียบเข้าไปโอ้ยได้แล้วเสร็จได้แล้วอันน้องลานหยิบน้องลานหยิบทีมเวิร์กโอเคอันนี้พี่ชนะเอากระเป๋ามาให้ใส่ด้วยได้หนึ่งลูกนะคะโอเคไปเก็บไหนลานได้ไหมโอ้โหโอ้โหนี่แค่นี้เองเอามือเด็ดเอาไหมโอ้ยยังไม่ได้พอได้ฟิลหน่อยไหมล่ะฮะเอาน้ำหมุนเออเอาได้ก้มเลยเก็บมาลูกไหนจะแม่ไหมเก็บมาไหนโอ้เอาไปเอาไปเก็บไปเก็บตะกร้าอันนี้ลูกนี่ของน้องรามโอ้โหรามเก็บลูกอะไรมารามเก็บลูกแบบว่าซุปเปอร์ไดรค่ะไดรมากมากคือเรียกได้ว่าหนึ่งการสอยคือได้การสอยก็คือคุ้มเลยสามลูกไอเราลูกเดียวยังไม่หล่นเลยนี่ไงนี่ได้แล้วเทิร์นโปรแล้วเรียบร้อยสามลูกนี่คือป่าของจังหวัดตรังยางเนาะใช่ทำไมภาคใต้ถึงเขาปลูกยางกันเยอะก็คือภาคใต้กับภาคตะวันออกเนี่ยก็คือฝนมันตกชุกก็เลยจะเป็นแหล่งที่สำหรับผลิตผลไม้ให้กับประเทศส่วนอีสานเราในฝนมันตกน้อยเราก็จะผลิตข้าวแต่ตอนนี้พอมีเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็ทำให้อีสานของเราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มปลูกผลไม้ได้แล้วแล้วก็สามารถที่จะปลูกป่าได้แล้วแล้วก็มีป่าในแบบของเราแต่ป่าของใต้เห็นไหมว่าเขาจะเขียวชะอุ่มตลอดปีเลยเพราะว่าเขาจะมีน้ำตลอดเวลามีฝนตกตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแบบความรู้สึกว่ามันจะผัดใบหรือแห้งแล้งอะไรส่วนน้องคุ้นเมื่อกี้ที่เราแวะไปน้องถามพี่เขาว่าฝนตกเยอะไหมเขาบอกว่าอุ้ยแล้งมา3วันแล้วเมื่อกี้ยิ้มในใจของพี่แรงมา3วันอุดรแรงมา3เดือนเป็นเดือนเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวตรังแบบไม่ทันแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมจริงๆแล้วตรังเขาก็จะปิดทะเลอยู่3เดือนนะแต่ก็ดีนะมันก็ทำให้แบบปิดทะเลมันก็เหมือนเป็นการที่ฟื้นฟูธรรมชาติด้วยแสงทะเลตรังก็จะเป็นทะเลที่เรียกว่าเวอร์จินเหมือนกันนะใช่ถ้าดับในจังหวัดในโซนภาคใต้ที่คนเที่ยวเยอะตรังถือว่ายังบอบช้ำน้อยที่สุดนะคะเทียบกับแล้วก็ยังเป็นเมืองที่เงียบสงบอยู่ไม่พลุกพล่านที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเลยคือเมืองของกินตั้งแต่ตี3คือเอาไปตัดยางยันไปจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็นอนคือเวลากินเยอะกว่าเวลานอนอีกแล้วก็ศิลปะก็จะคล้ายๆ
ภูเก็ตเลยคือเป็นชิโนโปรตุเกสก็จะเป็นเมืองเก่าเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราก็น่าจะได้ไปดูเมืองเก่ากันวันนี้เราจะเป็นไปที่พักของเราก่อนคือที่กระช่องฮิลค่ะซึ่งเป็นที่พักที่อยู่ในป่าเขาบอกว่าที่กระช่องฮิลเนี่ยโอ้ยเราพักแบบว่าจัดเต็มเลยนะจัดหนักจัดเต็มแกลมปิ้งเป็นแกลมปิ้งจัดเต็มไฮโซหรูหราแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยบางทีอ่ะมีช้างมาด้วยนะมีช้างมาด้วยลามเราจะทำยังไงดีถ้าช้างมาทำไงดีช้างว้าวช้างกันกับเพื่อนใจแตกเจอกันที่กระช่องฮิลนะคะกระช่องฮิลตอนนี้เราก็ถึงแล้วกระช่องฮิลห้องพักของเราชื่อจังเกิลลอดนะฮะห้องพักที่ใหญ่ที่สุดของกระช่องฮิลที่แบบว่าดูสิดูพี่สาวว่ายน้ำเล็กแล้วก็มีไลฟ์วิวแม่ออกมาคือแบบท่ามกลางภูเขาเลยอะแล้วนี่คือเหมือนบ่อจักรุซี่มานั่งชมวิวแนะนำเข้าไปก็แล้วก็มี2ห้องนอนด้วยนะมาสเตอร์เบดรูมคือสำหรับครอบครัวนี่เหมาะเลยค่ะไปดูห้องน้ำมีห้องน้ำนี่เป็นห้องน้ำที่เรียกได้ว่าแม่ชอบเลยอะเป็นห้องน้ำโอเพ่นแอร์มีห้องอะอันนี้เป็นแบบอ๋อสวยเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มาแช่บาร์ทับได้แล้วก็โอ้โหโอเพนแอร์ชาวเวอร์นะคะโอเพนแอร์ชาวเวอร์น้องลังตื่นเต้นกับอะไรครับโกลเด้นแชมป์นี่แล้วมาดูที่นี่เป็นอีกหนึ่งห้องนอนโอ้โหพักได้ประมาณแบบ5 คนก็ได้5คนได้เลยคือครอบครัวใหญ่อะอันนี้เป็นชาวเวอร์นี่ชาวเวอร์ห้องนั้นไม่มีบาร์มีมีไหมอะมีแบบไฟไหมคือประเด็นคือมันเป็นห้องที่สำหรับ1ครอบครัวใหญ่ที่มีลูกโตแล้ว3คนหน้าห้องพ่อแม่และนี่ห้องลูก3คนได้นอนกันตกคืนละ 12,000 บาทอันนี้คือโปรโมชั่นช่วงโลปกติจำ16,000ประมาณเนี้ยคุ้มนะอยู่กันแบบ5คนน่ะแล้วรวมสปาร์คลิ่งรวมอัฟเตอร์นูนทีด้วยนะสปาร์คลิ่งวายอัฟเตอร์นูนทีด้วยนี่คือรวมอยู่ในราคาที่พักรวมอยู่ราคาที่พักแล้วจะมี Sparking Wine 1 นะฮะแล้วก็มีนี่ Afternoon เดี๋ยวไปได้ข้อมูลเพิ่มเมื่อกี้มีที่นี่นะพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้นะขึ้นตรงนี้เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เห็นช่องตรงนี้ไหมช่องนี้ก็คือเขาช่องที่มากาแฟเขาช่องใช่แล้วที่นี่คือเป็นที่ที่ปลูกกาแฟพันโรบัสต้าได้ดีที่สุดในประเทศปลูกได้ปีหนึ่งห้าตันเขาบอกว่านี่จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราจะได้รับลมแรกจากทะเลอันดามันจากตรงนี้เลยฉะนั้นถ้ามาช่วงพฤศจิกาจะมีลมเย็นสบายดีจังคุ้มคุ้มเนาะเมื่อเย็นวันนี้เราฝากท้องที่ไหนคะฝนตกนะฮะฝากท้องที่นี่เลยซึ่งที่นี่ก็มีแบบเมนูแนะนำเยอะมากนะครับมีทั้งไทยและฝรั่งเลยมีพิซซ่าก็มีทุกหน้าเลยอาหารใต้ก็มีนะอาหารใต้ก็มีใครอยากกินอาหารใช่ครับแต่ที่พ่อสั่งไปคือแปลกมากผัดหยวกกล้วยป่าหมูนุ่มและนอกจากนั้นก็ยังมีเบียร์ซึ่งเป็นเบียร์คราฟต์ของไทยเยอะด้วยนะแล้วก็มีแบบเบียร์เขาบอกว่าที่นี่มีเบียร์ที่ทำจากข้าวข้าวเบาที่เป็นข้าวท้องถิ่นที่นี่ซึ่งวันนี้ไม่มีน่าจะได้เดี๋ยวรอบหน้ามาชิมเดี๋ยวรอบหน้ามาชิมอาหารคือเทียบเลยแล้วก็มีโรที่เขาบอกว่าเหมือนอะแดปมาคือเอาข้าวเบาเป็นแอปเปิลไทเซอร์ที่เขาจะแนะนำให้เราคือเขาเอาข้าวเบามาแล้วก็ใส่หมูย่างเมืองตังห่อกับผักแล้วก็ทำเป็นโรเหมือนอาหารญี่ปุ่นซึ่งก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นนี่ไงอ่าอันนี้เป็นเชิญเลยครับเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะนี่ให้พี่เขาเล่าอันนี้จะเป็นปอกเปียกข้าวยำปอกเปียกข้าวยำนะฮะทางคุณมิกนะครับเจ้าของแกนำเสนอเมนูในเรื่องของข้าวยำปากใต้แต่ได้ชาวกรุงเทพนี่แหละทานเป็นคำแบบนี้โดยด้านในของแกทำเป็นข้าวยำของเราเนี่ยนะครับรวมตรงไหนทุกอย่างเขาไว้แก้ไขแล้วก็ใส่น้ำมูดูขอเรื่องสารครับรองไม่ใบชาตือชั้นหนึ่งแล้วก็ด้านในจะมีไส้เป็นไส้หมูย่างเมืองตรังเป็นไส้หมูย่างเมืองตรังด้วยนะห่อสลายและใบชะพูด้วยด้านบนเป็นเม็ดคาเวียร์ทำจากดอกดาราเม็ดคาเวียร์จากดอกดารามันจะมีความ
มหน้าหลายอยู่ครับขอบคุณมากครับลองชิมดูก็คือเป็นโยครับคำโตโตรีวิวหน่อยเลยอร่อยครับสมัยครับจำชื่อไม่ได้เลยเขาบอกว่าไก่ป๊อปคอร์นนะอร่อยมากเลยอ่ะเหมือนนักเก็ตนิดๆแต่ก็ไม่ใช่มันเหมือนอะไรอ่ะไก่ป๊อปไก่ป๊อปเขามีเครื่องเทศนั่นไงเนี่ยไก่คอนเฟสไก่คอนเฟสมันก็จะมีคอนเฟสคุกอยู่อ่ะอ๋อเป็นอกไก่แล้วก็คุกกับคอนเฟสน้ำจิ้มก็มีชีสด้วยอร่อยแล้วอกไก่ทั้งนุ่มมากเขาคุกเครื่องเทศด้วยอร่อยมีสลัดก็หรือมัทฉะเรื่องของสลัดแล้วก็เราก็มีต้มยำใช่กะหล่ำปีนะกินแจ่วร้านเมื่อกี้เรานั่งกินข้าวอยู่มีตัวเดินมาหาเราแกะชื่ออะไรบ้างครับหมอกค่าเจอรี่ระเบิดโรเบิร์ตไม่ใช่ระเบิดนะระเบิดแล้วต้องทำไงแกะมันจะวิ่งมาหาเราแค่ยกมือถือมันก็วิ่งมาหาแล้วหรอไม่คิดว่าจะถ่ายรูปใช่ไหมแสดงว่าแบบรู้งานมากเลยเนาะเป็นแกะเฟรนลี่ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถ่ายแกะให้ดูนะแม่เราไปหยิบมือถือมาเลยมันจะวิ่งหาแม่แม่หยิบกล้องมาถ่ายรู้งานมากเลยใช่ไหมมานำน้องน้ำอยากเป็นมอนเหรออยากเป็นมอนทำไมน้องน้ำอยากเป็นมอนก็เพราะมันนุ่มโอ้มันนุ่มนั่นมันมอนไม่ใช่มอนนั่นมันมอนไม่ใช่มอนได้ตับหากินเอาไปเล่นกันติดตามวักวักด้วยนะคะกดไลค์ด้วยนะกดแบบจะคาเรือครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับไป